ไม่หมดนี่เสียงโชคยังคงอยู่กับการมาต่อสู้ความฝันอยากชำระหนี้ให้กับพ่อของผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างสดธนพลจากจังหวัดกาญจนบุรีบ้านของผมมีหนี้ไฟแนนซ์ประมาณ 100,000 บาทครับเพิ่งรู้เมื่อปีที่แล้วเมื่อตอนคุณพ่อเสียไปแล้วก็ตกใจมากครับเพราะว่าแม่กับผมเนี่ยไม่รู้เรื่องมาก่อนว่าคุณพ่อไปกู้ตอนไหนคุณพ่อก็เสียชีวิตด้วยมะเร็งลำไส้ท้ายที่สุดก็มีหนี้ตามมาด้วยครับไม่รู้ว่าคุณพ่อเขาไปกู้ตอนไหนเขาก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้ครับแล้วก็มารู้ทีเดียวตอนท่านเสียแล้วไม่เกินเดือน2เดือนก็รู้เลยว่ายอดเท่านี้เท่านั้นเท่านี้ครับแต่คุณพ่อก็ใช้มาใช่ไหมเขาไม่ได้ว่าไม่ใช้นะใช่ครับใช่ครับคุณพ่อจริงๆคุณพ่อทำงานอะไรเมื่อก่อนนี้นะครับเขาก็รับสอนร้องเพลงทีนี้ก็สอนมาเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งให้คีโมทั้งหมด4รอบครั้ง1ไม่เป็นไรครั้งที่2ไม่เป็นไรครั้งที่3คือแกทรุดทรุดหลังจากนั้นเป็นครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายแสดงว่าคุณอยู่กับท่านสดพูดอะไรกับท่านวันวินาทีสุดท้ายผมบอกพ่อว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะรวยจะจนก็ช่างไม่มีใครพ้นความเจ็บความแก่ความตายนะพ่อนะให้นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้เป็นที่พึ่งให้มีสติอยู่นะพ่อนะอย่านึกอย่าห่วงอะไรเลยแม่เพียงคนเดียวลูกดูแลได้นะพ่อนะพ่อไปเถอะผมก็ปิดตาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายต้องขอยอมรับในความกตัญญูของสดมากๆครับที่เขาได้อยู่ดูแลและดูใจคุณพ่อในวินาทีสุดท้ายของชีวิตพวกเราทุกคนต้องขอแสดงความเสียใจในการจากไปของคุณพ่อด้วยนะครับและการจากไปของคุณพ่อก็ทำให้สดต้องกลายมาเป็นเสาหลักในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวทำขวัญนาคครับแต่เมื่อก่อนอยู่กรุงเทพเขาไม่ได้ทำขวัญนาคนะคุณเป็นเทรนเนอร์ใช่ครับสอนฟิตเนสสอนฟิตเนสฟิตเนสประจำประมาณ1ปีแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนโดนทาบทามให้ไปเป็นนายแบบทำงานฟิตตี้บอยโชว์ป้ายเดินทูบอะไรโฆษณาสินค้านู่นนี่นั่นแล้วก็ถ่ายแบบบ้างเหมือนเวลาเขาเดินไปตามซอยตามเหมือนสยามตามอะไรอย่างงี้เราก็ไปแก๊งๆอะไรนะอะไรทํานองนั้นครับก็ทํามาเรื่อยๆก็ทํามาเรื่อยๆครับสมัยเด็กน้อยอายุ10กว่าขวบเขาเคยออกเพลงนะครับเขาร้องประกอบละครนะครับครับเหรอช่องอะไรลูกตอนนั้นช่อง7ครับช่อง7ชื่อเพลงอะไรเสน่ห์บางกอกไข่ลูกเขยโอ้โหความสามารถในการร้องเพลงของสดไม่ธรรมดาเลยนะครับเคยออกเพลงตั้งแต่อายุยังน้อยๆจนถึงปัจจุบันเขาก็ยังใช้ความสามารถในการร้องเพลงหารายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัววันนี้ไปลุ้นกันว่าเขาจะใช้ความสามารถเพื่อคนล้มแชมป์เก่า3สมัยอย่างเอไปได้หรือไม่แต่ก็ขึ้นอยู่กับโชคในการสุ่มเลือกเพลงต่อไปนี้ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกถูกต่างๆจะได้เพลงอะไรนะครับจนครับหยุดครับหยุดครับเพลงอะไรนะครับเพลงไอ้หนุ่มตังเกไอ้หนุ่มตังเกร่อนเร่หาปลาใช่ไหมใช่ค่ะมาโดนไหมอันนี้โดนใจไหมนี่โอเคไหมโอเคครับโอเคไอ้หนุ่มตังเกครับตังเกร่อนเร่หาปลาล่องลอยนาวาเห็นน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อนลากอวนจับปลากลางทะเลนอนบนตังเกแรมเดือนผิวคล้ำดำเปื้อนขาวปลาก็ไม่งามลุ่มลามเหลือเกินสาวแลก็เมินเคอะเขินไม่หันมองมาจับปลาหางายเต็มลำจีบแม่คนงามวางตาผมจนปัญญาสิ้นดี
้มเหมือนกันเคยมีสัมพันธ์หลายปีป่านนี้เขาลืมเราแล้วก็ไม่รู้มือมองทะเลยิ่งเศร้ารันจวนเห็นนกนางนวลโผพินบินหวนคอยคู่สั่งลงทะเลบอกคนงามจบจากเรียนรามโชมตรูกลับมาเป็นครูเด็กบ้านเราลีโอให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับพี่สดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ร้องเพลงเก่งมากๆครับผมผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ทุกๆเรื่องนะครับผมก็ขอให้คุณแม่พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับขอให้วันนี้โชคดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับศิลปินครับอันเนี้ยไม่รู้นะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือเนาะมันคืออุทาหรณ์จริงๆนะครับก็เลยอยากให้ทุกครอบครัวนะครับคุยกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการพูดและคุยกันมีอะไรเล็กๆน้อยๆต้องคุยนะครับขอบคุณมากนะสดที่มาถ่ายทอดจริงๆนะครับขอบคุณครับพูดถึงชีวิตเนาะชะตาชีวิตของคนเรากับการจัดสรรวางแนวทางในการดำเนินชีวิตมันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดถึงสิ่งที่จะให้ประโยชน์มากที่สุดโดยเฉพาะกับคนที่เขารักเราอันนี้บอกได้เลยมันเป็นสิ่งที่สดทำได้ถูกมากๆตัดสินใจที่จะมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ชื่นใจมากเพราะพ่อและแม่มีแค่หนึ่งเท่านั้นตรงเนี้ยคือสิ่งที่มันจะทำให้สิ่งดีๆสะท้อนย้อนกลับมาที่สดแน่นอนขอให้กำลังใจกับสดนะครับเขาก็ใจเด็ดเหมือนกันเนาะแล้วมันรู้สึกว่าเขากำลังมีอาชีพการงานน่ะในกรุงเทพเนาะแล้วการงานของน้องก็ดีด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่แบบเขาจำเป็นต้องตัดทุกอย่างนะเพื่อกลับไปดูแลคุณแม่อะไรเงี้ยโอ้โหนับถือใจสดเนาะจริงๆเลยอ่ะ พี่ตั๊กเชื่อนะคะว่าไอ้ก้อนสุดท้ายที่เหลือเนี่ย 40,000 น่ะมันจะไม่เหลือบากกว่าแรงที่สดจะทำได้นะสดนะได้ครับพี่ยังขอให้สิ่งที่พี่พูดเป็นจริงนะถูกและการร้องเพลงของสดในวันนี้พี่มีความรู้สึกว่าลูกเก่าของเขามีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เสียงของเขาจะเหมือนนักร้องเก่าๆและเพลงนี้อ่ะของคุณพ่อไพวันเนาะก็ซึ่งเป็นนักร้องรุ่นเก่าๆมันก็เลยเข้าทางเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยสดเก่งมากนะคะลูกเก่งครับขอบคุณครับเขาเก่าไงเก่าจริงๆด้วยเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานะครับตั้งแต่ที่เขาพูดแล้วด้วยวัยวุฒิของเขาแล้วก็หน้าที่การงานของเขาเขาจะมาเป็นคำที่มันฉะฉานมากๆเลยแล้วมันก็เลยมาถ่ายทอดถึงบทเพลงเนี่ยครับไม่ได้ฟังแบบนี้เต็มอิ่มแบบนี้มานานมากคุณเก็บมาหมดเลยจริงๆนะครับในบทเพลงนี้แล้วก็เลยเข้าล่องเสียงกับเขาเข้าทางเขาเพราะมันเป็นอะไรที่ลูกเอื้อนและลูกมันใช้ได้หมดเลยนี่หนูก็มาถ่ายทอดได้ดีมากครับในบทเพลงนี้ไม่มีข้อติเพียงอยากจะสกิปนิดนึงในเพลงแต่ละเพลงที่มันมีเรื่องราวของรายละเอียดสดเป็นคนร้องเพลงมีรายละเอียดมากๆเนี๊ยบเลยแหละแต่อยากให้มันมีคำว่าให้มีหมัดน็อกบ้างหมัดหนึ่งที่มันชี้ใช่อยากให้สดได้เติมตรงนั้นเข้าไปทำยังไงให้มันเกิดความรู้สึกว่ามันมีเฮ้ยเข้ามาในเรื่องราวของเพลงที่เรานำเสนอตรงนี้นะครับฝากแค่นั้นเองเราสามารถทำได้ก็ลองเก่งแล้วครับเชิญไรอันครับพี่สดสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นคนที่สุดยอดมากครับทั้งการแบบคำพูดหรือว่าความคิดเนี่ยผมยอมมากเลยสุดยอดมากชอบแบบฟังพี่พูดอะไรก็ขอให้พี่สำเร็จทุกอย่างตามความฝันนะครับขอหมดนี่เดียววันครับสุดครับขอบคุณครับโอ้โหเอาเลยครับความสามารถในการร้องเพลงของสดจัดได้ว่าชั้นเซียนเลยนะครับทั้งเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ในเพลงลูกทุ่งและเทคนิคการร้องที่เก็บแบบทุกเม็ดทุกหน่วยจนคณะกรรมการประทับใจแบบสุดๆทำให้ตอนนี้แชมป์เก่า3สมัยอย่างเอลำบากใจไม่น้อยเลยแหละครับและยังมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นต่อจากนี้ครับเอนี่เป็นแฟนคลับของสดอ้าวเหรอเพราะเขาติดตามผลงานของสดใช่ครับพี่คุณจำเขาได้ตอนในเว็บแรกไหมฟังเสียงจำได้มันคุ้นเขาหน้าพี่เขาครับเพราะว่าพี่เขาเปลี่ยนไปเยอะอย่างเงี้ยหล่อขึ้นเยอะเลยครับก็เลยนี่ไงพอจำได้
แต่เสียงเราจำได้ใช่ได้เออพร้อมไหมเอไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนี่เอามาเต็มที่ขึ้นอยู่กับเพลงเพลงมาครับอยากร้องเพลงหรือยังไอ้หนูอยากพร้อมไหมต้องพร้อมนะต้องพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคเลี้ยงให้ดีแล้วบอกหยุดดังหยุดครับจะได้เพลงอะไรจะได้เพลงอะไรพบรักปักน้ำโพพบรักปักน้ำโพเออพร้อมไหมพร้อมครับใจเต้นนะเปล่าดึบ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 เอาสู้เต็มที่พบรักปากน้ำโพขายขาเดินทางมาหลายร้อยกิโลสายันคล้อยต่ำลอยลำถึงปากน้ำโพหันหัวเรือล่ามโซ่ข้างปากน้ำโพสักคืนที่เร่ร่อนนอนกินกับเรือน้องจงคิดเอื้อเฟื้อให้จอดเรือหน้าบ้านควันยืนคืนนี้เดือนแจ่มขอจอดพักแรมสักคืนพอรุ่งเช้านอนตื่นจะลาควันยืนล่องเรือต่อไปเป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพพบน้องคนโกผู้โบใส่เสื้อสีไพรน้ำใจเอื้อเฟื้อหนุ่มเรือไม่อยากลาไกลอยากขายเรือซื้อนาซื้อไรอยากอยู่ใกล้แม่คนตางอเจ้าแก้วตาต้องถอยเรือก่อนนะแม่ขวัญตาพี่ขอลาก่อนชาวเรือต้อยต่ำตัวดำเหมือนดินนาดอนโบกมือลาแก้วตาขวัญนอนแม่ขวัญตางอย่าลืมชาวเรือให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับสวัสดีครับพี่เอวันนี้พี่ทำเต็มที่มากๆแล้วครับผมก็ขอให้โชคดีครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับเชิญพี่เอครับต้องชมอีกว่าจริงๆแล้วเออ่ะเป็นคนที่ซึ่งรูปร่างเขาผอมบางไม่น่าเชื่อว่าลมเขาจะเยอะแล้วเก็บลมได้เก่งมากบริหารลมที่เก่งมากเพราะมันมีหลายท่อนมากเลยนะที่ดูแล้วว่าเหมือนแบบลมหมดแน่ๆแต่เขาไปได้ต่อนะครับแต่เพลงนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าอยู่กับเขาไม่นานมันจะอาจจะมีรอยแผลให้เราได้เห็นบ้างนะลูกในวันนี้เพลงนี้ที่มาบอกว่ามาดีแล้วมายักหน้าตอนจบเท่านั้นเองลูกเรือสะดุดเลยอย่าลืมชาวเรือมันมีเรือสะดุดอยู่ตอนจบเพลงเท่านั้นเองแต่อย่าเพิ่งใจเสียนะเดี๋ยวขอวิเคราะห์อีกสักนิดนึงลูกโชคดีครับเชิญพี่ถาม จะรีบจบไปไหนเนี่ยไอเราคนนี้จะลากยาวตอนเดือนอะไรเกิดอะไรขึ้น
มันหมดแล้วมันสะดุดมันสะดุดเหรอสะดุดนี่ไงถึงบอกว่าการแบ่งลมมันมีความสำคัญนะครับเราจะเห็นตอนท้ายที่เอเป็นก็คือเรายังไม่ได้จัดสรรเรื่องการหายใจคิดว่าจะทันเพราะฉะนั้นฝากเอไว้ตรงนี้ด้วยนะลูกหนูเป็นคนที่มีของครบทั้งเรื่องของเสียงวิธีการร้องขอให้จัดสรรตรงนี้อีกนิดนึงจะสามารถจะไปต่อยอดอะไรกับเอในเรื่องของการร้องเพลงได้เลยนะครับวันนี้ก็มาแบบสู้สุดๆเหมือนกันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันสำหรับเอนะครับเชิญพี่ตาครับวันนี้สนุกอะนะเก่งเจอเก่งมันดีอะไรเงี้ยแต่วันนี้ถามว่ามีแผลทั้งคู่ไหมก็มีแผลทั้งคู่แต่ทีเนี้ยก็ต้องมาช่างมาตวงว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละคนต้องช่างตวงเนาะเดี๋ยวมาให้ผู้ชมลุ้นดีกว่าเชิญไรอันฮะครับโอ้สู้ครับสู้สุดใจแล้ววันนี้เสียดายขับเรือไปชนภูเขาน้ำแข็งซะงั้นเรือไม่ไททานิกอ๋ออันนี้อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาสู้ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้วันนี้เอแชมป์เก่า3สมัยของเรามีข้อผิดพลาดอยู่1จุดในตอนท้ายของเพลงแต่ก็ยังตัดสินไม่ได้นะครับว่าเขาจะแพ้การแข่งขันในวันนี้หรือไม่เพราะว่าอารมณ์เพลงและเทคนิคการร้องเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีแบบสุดๆทำให้ตอนนี้ความหนักใจตกไปอยู่ที่คณะกรรมการไปลุ้นกันว่าพลังแชมป์ในวันนี้จะตกไปอยู่ที่ใครแชมป์จะยังรักษาแชมป์ได้อยู่หรือไม่หรือแชมป์จะเปลี่ยนคนลุ้นพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับผมขอ1คะแนนแรกจากพี่ตั๊กครับ1คะแนนนี้นะครับพี่ตั๊กจะให้ใครใครได้ไว้ก่อนอุ่นใจครับเอหรือสดครับเอครับเอครับ1ต่อ0นะครับเอนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพี่เอให้เอเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยแต่ถ้าพี่เอให้สดเสมอกัน1ต่อ1ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้นะครับพี่เอจะให้ใครจะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่สดครับสดครับ1ต่อ1นะครับคะแนนสุดท้ายอยู่ที่พิธานะครับถ้าพิธาให้เอเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยสมัยที่4ถ้าพิธาให้สดเป็นแชมป์คนใหม่แชมป์เปลี่ยนคนทันทีถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนนี้ตัดสินครับใครได้ไปคือแชมป์เอได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยสดได้เป็นแชมป์คนใหม่ครับหนึ่งคะแนนสุดท้ายของคุณสิรินทาใครจะเป็นผู้ที่คว้าไประหว่างผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างสดหรือแชมป์เก่า3สมัยอย่างเอเร่ร่อนนอนกินกับเรือน้องจงคิดเอื้อเฟื้อให้จอดเรือหน้าบ้านขวัญยืนมีแฟนกับข้าหนึ่งคนหน้ามนเรียนรามคำแหงปีสี่เสียงร้องของใครจะครองหัวใจของคุณสิรินทาจนได้ขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์แชมป์สดค่ะสดครับ2ต่อ1นะครับสดได้เป็นแชมป์คนใหม่ในไมค์หมดนี่เสียงโชคครับโอ้โหผมว่าก็เฉือนกันไม่มากไม่มากเฉือนกันไม่มากเอ้าสู้ต่อไปนะลูกหนูทำมาดีมากเอาคำที่คณะกรรมการได้พูดได้บอกหรือพวกเราได้ให้กำลังใจไปฝึกฝนแล้วก็ต่อสู้ต่อไปสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงเขารับเงินกลับบ้าน 99,606 บาทครับขอบคุณมากๆและวันนี้เองก็ไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้นะครับแต่เขาก็สามารถสะสมเงินรางวัลเพื่อไปชำระหนี้ให้กับครอบครัวมากถึง 99,606 บาทพวกเราทุกคนก็ขอให้เอเดินหน้าต่อสู้เพื่อครอบครัวช
ชำระหนี้สินให้หมดสิ้นไปให้ได้เลยนะครับและเวลาต่อจากนี้ไปลุ้นกันว่าแชมป์คนใหม่อย่างสดธนพลและนักร้องรัวโชคอย่างไรอันจะได้ร้องเพลงอะไรชิงดาวก็ขึ้นอยู่กับการสุ่มเลือกของศิลปินเสริมโชคอย่างลีโอครับถ้าพร้อมแล้วลีโอสุ่มครับคนละทิศโอเคมาเลยจะได้เพลงอะไรนะครับ30ยังแจ๋วชวนน้องแต่งงานปูนาขาเกรักข้างคลองรักจงรอ30ขาเกไม่ได้30ยังแจ๋วนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญครับพอทราบอายุควันตาละน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปลิบปลิบอันน้องอายุ5050ละทำไมยังสวยยังติ่งยังตึงตึงต่างละน้องเอ๋ยขาวจังขาวดังอาโมยยิ้มยังหวานเสียด้วยมาป่วยยังมองตาแป๋วอะโทใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้วกี่สิบยังแจ๋วอันน่าแจ๋วเสียจนหน้าดีโอ้แม่มะพร้าวเนื้อตันละน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอน60โอ้โหโอ้ยแม่แก้มสองหยิบ60ดูสิยังสวยโอ้โห60ยังสวยขนาดนี้เลยเต็งตึงเต็งตึงแน่นอนสุดยอดเลยครับพอทราบอายุขวัญตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปริบปริบอายุ50 50ทำไมยังสวยยังเต่งยังตึงตึงตังละน้องเอ๋ยขาวจังละขาวดังอาโมยไอ้ยิ้มยังหวานเสียด้วยป้าป่วยยังมองตาแป๋วโอ้ใครจะเชื่อว่าแม่คนเหลืออายุมากแล้ว60ยังแจ๋วนั่นแจ๋วซะจนหน้าตีโอ้แม่มาพลาวเนื้อตันละน้องเอ๋ยมามันละเอาเมื่อตอนหลายหลายสิบโอ้ยโอ้ยแม่แก้มสองหยิบหลายหลายสิบดูสิยังสู้ไม่รู้จะแซยิดใครดีเลยนะสุดยอดเลยทำไปได้ทั้งหมด5ดวงและการร้องเพลงชิงดาวในสมัยแรกของสดก็ทำไปได้ดีมากชิงดาวมาได้ทั้งหมด5ดวงทำให้วันนี้เขามีโอกาสที่จะหมดหนี้ให้กับคุณพ่อซึ่งเสียชีวิตไปแล้วที่กู้มา 40,000 บาทเขาจะปิดบัญชีหนี้ตั้งแต่การเป็นแชมป์สมัยแรกได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคในวันนี้ครับมาที่ตู้หลักหน่วยนะครับผมน้องสมหวังรอมอบอยู่แล้ว 100,000 บาทสดจะทำได้หรือไม่ขอ5 4 0หรือ1เสี่ยงโชคครับลงได้เลยกดได้เลยมาดูนะครับ1ดีงามไปที่หลัก10ครับขอ2หรือ1เท่านั้นนะครับมีโอกาสลุ้นแจ็คพอตเสี่ยงโชคครับเอขอ1หรือ2เท่านั้นมีโอกาสลุ้นแจ็คพอตนะครับเฮ้ย1เฮ้ยอ้าว1เท่านั้นตอนนี้ถึงจะได้ 100,000 นะครับไปที่หลัก100ครับThank you.
้องเป็นหนึ่งนะครับตู้เสี่ยงโชคหลักร้อยสดจะมีโชคล้วงวันได้หมายเลขหนึ่งเพื่อฝากครึ่งทางในการลุ้นแจ็คพอต100,000 บาทไปได้หรือไม่เขาจะมีโอกาสลุ้นเพื่อปิดบัญชีนี้ให้กับครอบครัวตั้งแต่การเป็นแชมป์สมัยแรกหรือเปล่าสี่ว่า400 บาทแล้วโอ้โหน่าเสียดายมากๆครับที่เส้นทางในการลุ้นแจ็คพอต100,000 บาทของสดต้องจบลงที่ตู้เสี่ยงโชคหลักร้อยแต่ในตู้เสี่ยงโชคหลักพันโชคก็กลับมาเข้าข้างสดอีกครั้งเขาสามารถสะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมไปได้ถึง 4,000 บาทถ้าในตู้เสี่ยงโชคหลักหมื่นสดสามารถลบวันได้หมายเลข4หรือ5จะทำให้เขาสามารถปิดบัญชีหนี้ที่พ่อกู้มาได้สำเร็จในวันนี้เลยนะครับน้องสมหวังรอมอบให้อยู่แล้วครึ่งแสนสดทำให้ได้นะครับขอให้ได้ขอให้ได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีถ้าเขาได้5เขาหมดหนี้เลยนะถ้าได้5ใช่หมดไหมหมดเกมเขา 40,000 ในอันนี้เขาเฮ้ยขอให้ได้5นะครับตู้เสี่ยงโชคหลักหมื่นสดจะต้องลบวันให้ได้หมายเลข4หรือ5เท่านั้นซึ่งจะทำให้เขาสามารถปิดบัญชีหนี้ที่พ่อกู้มา 40,000 บาทได้สำเร็จทันทีเขาจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนแรกที่ทำความฝันเป็นจริงตั้งแต่การครองแชมป์สมัยแรกได้เลยหรือไม่ขอให้ได้5นะครับโอ้30,000ก็ยังดีก็ยังดี30,000ดีเออโอ้โหก็ถือว่าทำไปได้ดีนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 34,411 บาทครับนี่คือการสะสมเงินสมัยที่1ของเขานะครับเขาก็ล้มแชมป์มานะครับวันนี้ต้องขอบคุณก่อนนะครับศิลปินหน้าใหม่ของเราฝากหน่อยว่าติดตามผลงานเพลงขอลาได้ที่ไหนครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพลงขอลานะครับทางยุงข้าวเรคคอร์ดนะครับผมพิมพ์ได้เลยครับน้องลีโอเพลงขอลาครับผมครับขอบคุณครับอ้าวขอบคุณครับลีโออาทิตย์ครับทางรายการไม่หมดด้วยเสียงโชคก็ขอฝากลูกชายอย่างน้องลีโอไว้กับแฟนๆรายการทุกคนด้วยนะครับขอติดตามและให้กำลังใจบทเส้นทางการเป็นศิลปินของน้องลีโอไว้ด้วยซึ่งสามารถไปติดตามเพลงใหม่ได้ใน YouTube ช่องยุงข้าวเรคคอร์ดนะครับและสัปดาห์หน้ากลับมาเชียร์และให้กำลังใจกับสดธนพลในการป้องกันแชมป์สมัยที่2เขาจะยังคงรักษาบาลังแชมป์ไว้ได้ต่อไปหรือไม่ห้ามพลาดกับไม่หมดหนี้เสียงโชคอยากให้พ่อแม่อยู่โดยที่แบบไม่ต้องมีสัตว์มีพิษอะไรเข้ามาในบ้านหรือแบบไม่หนูไม่ต้องห่วงว่าวันนี้พ่อจะตีงูตายไปกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบหนูเป็นห่วงมากมากมันอยู่ที่ทำกันดีอยู่หรือล่องเรือมารักสักคนเราก็สิกินในหลงอยากกงอยากเมาก็สิเมากับอ้ายเที่ยวคนเดียวบ่ไปถ้ามีไอ้ไฟแล้วก็ไปทุกที่ได้โปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีคนคนและรายการต่อไปปัญญาปันสุข2023รายการที่คอยช่วยเหลือคนไทยที่เป็นทุกข์ให้ได้มีฟ้าหลังฝนที่สดใสไปติดตามกันต่อเลยนะครับ